รีบเลยทำแบบนี้เทวดาจะรุมช่วยโชคดีทั้งชีวิตไม่มีวันตกอับสวัสดีผู้ที่ได้รับชมรับฟังทุกท่านค่ะถ้าพูดถึงเรื่องของเทวดาประจำตัวหลายคนก็คงจะเคยได้ยินมาแล้วแต่ว่าก็คงจะเกิดคำถามในใจว่าเทวดาประจำตัวเรานั้นมีจริงไหมถ้ามีจริงไม่เห็นท่านช่วยอะไรเราบ้างเลยชีวิตตอนนี้ยังย่ำแย่ยังตกต่ำเงินเดือนไม่ชนเดือนอยู่เลยทำอะไรก็ติดขัดไปหมดไหนว่ามีเทวดาประจำตัวท่านน่าจะช่วยเราบ้างนะหรือบางคนก็เกิดความรู้สึกว่าหรือว่าแท้จริงแล้วเทวดาประจำตัวน่ะไม่มีหรอกหรือถ้ามีจริงๆจะทำอย่างไรล่ะเขาถึงจะมาช่วยเราบอกว่าให้อุทิศส่วนบุญส่วนกุศลให้เทวดาประจำตัวก็ทำดูแล้วไม่เห็นเขาจะมาช่วยเลยถ้าพูดถึงในเรื่องของเทวดาประจำตัวมีจริงไหมเท่าที่ศึกษาหาข้อมูลมาก็น่าจะมีจริงแต่ว่าเทวดาจะคุ้มครองก็เฉพาะคนที่มีบุญญาธิการเยอะคนที่มีบุญมากๆหรือว่าคนที่สั่งสมบุญมามากในหลายภพหลายชาติอย่างเช่นพระโพธิสัตว์นั่นเองเพราะว่าพูดกันตามความจริงเทวดาเขาก็อยู่ในอีกภพภูมินึงซึ่งเขาเสวยแต่สุขอย่างเดียวเท่านั้นเขาไม่ได้มีกิจหรือว่ามีการงานประจำอย่างเช่นมนุษย์ของเรานะเขาไม่ได้มีหน้าที่ที่จะต้องดูแลใครเขามีหน้าที่ในการมีความสุขอยู่บนสรวงสวรรค์การละเล่นต่างๆบนสรวงสวรรค์ซะมากกว่าแต่เราจะทำอย่างไรล่ะให้เทวดาเขาเมตตาแล้วก็ลงมาช่วยเหลือเราถ้าเทวดาจะมีประจำตัวเฉพาะคนที่มีบุญมากแล้วเราเป็นคนปัตุชนคนธรรมดาแบบนี้จะมีเทวดาคุ้มครองไหมเราก็แยกย่อยออกเป็นได้2ข้อนั่นก็คือเทวดาในโลกของความจริงกับเทวดาในโลกของภพภูมิที่ต่างจากเรามาพูดถึงในเทวดาในโลกของความจริงก่อนแล้วกันให้เราลองพิจารณาดูว่ารอบตัวเราเนี่ยมีคนที่หวังดีกับเรามีคนที่คอยช่วยเหลือเรามีคนที่คอยเป็นห่วงเป็นใยเราอยู่บ้างไหมอย่างเช่นถ้าในบ้านก็จะเป็นพ่อกับแม่ของเรานี่แหละที่คอยห่วงใยเราเอาใจใส่ดูแลเราเราจะถือว่าเขาเป็นเทวดาที่คอยรักษาเราก็ได้หรือในที่ทำงานเรามีเพื่อนที่รักเรามากจริงๆเรามีเพื่อนที่คอยเอาใจใส่คอยช่วยเหลืองานของเราเราจะเรียกเพื่อนของเราว่าเป็นเทวดาที่คอยรักษาเราก็ได้หรือเรามีญาติพี่น้องที่หวังดีกับเรามากมากเป็นห่วงเรามากๆเอาใจใส่เราทุกอย่างเอ็นดูเราเหมือนลูกคนหนึ่งเราจะเรียกญาติเหล่านี้ว่าเป็นเทวดารักษาเราก็ได้ในโลกของมนุษย์แต่ในส่วนของภพภูมิของเทวดาภพภูมิที่เรามองไม่เห็นเทวดาที่จะรักษาตัวเราก็อาจจะมีแต่อาจจะมาในรูปแบบของญาติเราพ่อแม่ของเราพี่น้องของเราที่เขาเสียชีวิตไปแล้วหากเราทำบุญอุทิศส่วนบุญส่วนกุศลให้เขาบ่อยๆนึกถึงเขาบ่อยๆกรวดน้ำให้เขาบ่อยๆอธิษฐานจิตให้เขาบ่อยๆเขาเหล่านี้ก็จะคอยมาปกป้องคุ้มครองเราถึงแม้ว่าเขาอาจจะไม่ได้เกิดเป็นเทวดาแต่ก็เรียกเขาว่าเป็นเทวดาที่คุ้มครองตัวเราก็ได้เพราะใครก็ตามที่หวังดีกับเราทำดีกับเราคิดดีกับเราคอยช่วยเหลือเราก็เรียกว่าเป็นเทวดาที่คอยช่วยเหลือหรือเทวดารักษาตัวเราได้ทั้งนั้นแต่ต้องอย่าลืมนะว่าเทวดาเขาจะคอยคุ้มครองแล้วก็รักษาเฉพาะคนดีมีศีลธรรมแล้วก็คนที่มีบุญมากเท่านั้นเพราะฉะนั้นถ้าเราเป็นคนชั่วทำผิดศีลอยู่ประจำไม่เคยทำบุญทำทานทำแต่เรื่องอกุศลคิดดูแล้วกันว่าเทวดาที่ไหนเขาจะมาช่วยต่อให้เป็นญาติคุณเองก็ยังไม่อยากจะช่วยเลยเพราะว่าอะไรเพราะว่าตัวของคุณไม่มีบุญให้เขาได้อาศัยเลยเพราะว่าเทวดาหรือว่าพูดผีต่างๆนั้นเขาอาศัยบุญในการหล่อเลี้ยงชีวิตหากคุณเป็นคนที่ไม่เคยทำบุญไม่มีกระแสบุญเลยใครเขาอยากจะอยู่ใกล้ต่อให้คุณจัดพิธีบวงสรวงใหญ่โตเพื่ออัญเชิญเทพเทวดาเพื่อให้มาปกปักรักษาปกป้องตัวคุณเขาก็ไม่มีทางมาปกปักรักษาตัวคุณได้เพราะว่าเขาไม่ได้กินพวกพานพุ่มไม่ได้กินใบสีไม่ได้กินดอกไม้ใดๆทั้งสิ้นเพราะเทวดาหรือว่าบรรพบุรุษเหล่านั้นเขากินบุญอย่างเดียวเท่านั้นเพราะแบบนี้พระท่านถึงสอนว่าเวลาทำบุญอย่าลืมอุทิศส่วนบุญส่วนกุศลให้เทวดาประจำตัวอย่าลืมอุทิศส่วนบุญส่วนกุศลให้แก่บรรพบุรุษเพราะเมื่อเราอุทิศส่วนบุญส่วนกุศลให้เขาก็จะมาคอยปกป้องคุ้มครองเรานั่นเองคอยหนุนนำคอยช่วยเหลือบางทีมาในรูปแบบของการเตือนให้เรารู้เหตุการณ์ล่วงหน้าก็เป็นได้อย่างเช่นตัวเราเองก็เคยประสบพบเจอมาหลายครั้ง
ที่มีคนมาบอกในความฝันว่าจะเป็นแบบนั้นเป็นแบบนี้ในที่สุดเรื่องที่เขามาบอกก็เกิดขึ้นจริงแต่ก็ต้องเป็นช่วงที่เราได้นั่งสมาธิแล้วก็ปฏิบัติธรรมทำจิตให้เป็นสมาธิมากๆช่วงนั้นถ้าจิตเรามีสมาธิมากๆทำกุศลทำบุญบ่อยๆพวกเขาก็จะสามารถสื่อสารกับเราได้เมื่อรู้แบบนี้แล้ววิธีการที่เราจะทำให้เทวดามารุมช่วยเหลือเรานั้นง่ายนิดเดียวคือให้หมั่นทำความดีสร้างบุญสร้างกุศลให้เยอะๆละเว้นจากอกุศลและการทำผิดศีลทั้งปวงถ้าเราทำแบบนี้ได้เชื่อเถอะว่าเทวดาก็จะคอยมารักษาเราบรรพบุรุษเขาก็จะคอยมาดูแลรักษาเราเช่นเดียวกันเพราะว่าตัวเราจะเต็มไปด้วยบุญที่เขาสามารถอาศัยได้แล้วถามว่าบุญจะต้องทำบุญใหญ่บุญโตต้องใช้เงินเยอะไหมไม่จำเป็นเลยทำบุญได้ในทุกขณะจิตอย่างเช่นการทำสมาธิสิ่งนี้เป็นสิ่งที่ง่ายที่สุดแต่ได้อานิสงส์บุญมากมหาศาลนั่งสมาธิทุกคืนก่อนนอนสวดมนต์ก่อนนอนตักบาตรพระเดินหนทุกเช้าวันว่างๆก็ปล่อยปลาปล่อยนกให้อาหารสัตว์หรือถ้าเจอสุนัขเร่ร่อนแมวเร่ร่อนก็โยนอาหารให้เขาบ้างหรือถ้าเจอคนที่เราช่วยเหลือได้ก็อย่าเพิกเฉยถ้าสามารถช่วยเหลือได้ไม่เหนือบ่ากว่าแรงก็ควรช่วยเหลือเขาสิ่งเหล่านี้ประกอบเป็นบุญเป็นกุศลทั้งสิ้นทำทีละเล็กทีละน้อยสะสมเข้าบุญก็จะเพิ่มพูนแก่ตัวเราและหลังจากนั้นทุกครั้งที่กระทำกุศลดีทุกครั้งที่ทำบุญอย่าลืมตั้งจิตอธิษฐานอุทิศส่วนบุญส่วนกุศลให้เทวดาทั้งหลายให้เทวดาประจำตัวให้บรรพบุรุษของเราทำเรื่อยๆทำประจำเพียงเท่านี้ก็จะมีแต่สิ่งดีๆเข้ามาในชีวิตของเราคิดง่ายๆถ้าเราเป็นคนไม่ดีถ้าเราทำแต่ความชั่วใครที่ไหนอยากจะมาอยู่ใกล้เราไม่ว่าจะภพนี้หรือในภพไหนๆก็ไม่มีใครอยากจะอยู่ใกล้คนชั่วเพราะคนชั่วไม่มีกระแสแห่งบุญไม่มีอะไรให้เขาได้พึ่งพาเลยแล้วจะรู้ได้อย่างไรว่าเราเนี่ยมีเทวดาคอยช่วยหรือว่าเทวดาองค์ไหนหรือว่าใครที่เป็นเทวดาประจำตัวของเราเรื่องเหล่านี้บางทีก็ไม่ต้องรู้ก็ได้ขอแค่เรารู้สึกว่ามีคนคอยช่วยเหลือมีคนคอยห่วงใยเพียงเท่านี้ก็เพียงพอแล้วแล้วเราก็ทำความดีตอบแทนคืนเขาบ้างเพราะว่าการจะรู้ได้ว่าเทวดามีไหมเทวดารูปร่างหน้าตาอย่างไรใครเป็นเทวดาที่คอยช่วยเหลือเรามันเป็นเรื่องที่ต้องเป็นคนที่มีบุญมากหรือว่าต้องเป็นคนที่ฝึกจิตมาในระดับนึงแล้วถึงจะสามารถรู้ได้แต่ถ้าเราอยากรู้จริงๆก็คงจะต้องปฏิบัติเยอะๆทำสมาธิเยอะๆรักษาศีลปฏิบัติธรรมให้มากก็อาจจะรู้ได้ว่าเทวดาที่คอยรักษาเรานั้นคือใครแต่ต่อให้รู้ว่ามีเทวดาคอยรักษาเราอยู่เราก็ต้องช่วยเหลือตัวเองไม่ใช่คอยให้แต่คนโน้นคนนี้มาช่วยเหลือเราต้องพยายามทำตัวเองให้ดีพยายามตั้งใจทำงานที่ได้รับมอบหมายตั้งใจใช้ชีวิตให้ดีอย่างมีความสุขอยู่ในศีลในธรรมไม่กระทำชั่วทั้งปวงเรียกได้ว่าไม่มีใครช่วยเราได้เท่าตัวเราเองทำดีกับคนรอบข้างให้มากไม่ว่าจะเป็นเพื่อนญาติพี่น้องหรือคนรู้จักใดๆก็ตามเพราะเขาเหล่านี้แหละถ้าเราทำดีด้วยเขาก็จะดีตอบเราและจะคอยช่วยเหลือเราหากเราเกิดปัญหาในอนาคตแต่ว่าเทวดาเขาก็ไม่สามารถช่วยเหลือเราได้ทุกเรื่องหรอกนะหากบางเรื่องมันเป็นกรรมที่เราจะต้องชดใช้มันก็เป็นเรื่องของเราที่จะต้องชดใช้กรรมที่เราก่อไว้นี่ก็เป็นสาเหตุที่เรารู้สึกว่าทำไมเทวดาไม่เห็นจะช่วยเราเลยนั่นก็เป็นเพราะว่าช่วงนี้เราต้องชดใช้กรรมที่เราก่อไว้นั่นเองยังไม่ถึงเวลาที่ท่านจะมาช่วยเราได้ขนาดพระพุทธเจ้ายังถูกกรรมในแต่ละภพชาติเล่นงานแล้วเราผู้เป็นมนุษย์ที่แม้แต่ศีล5ยังไม่ครบจะหลีกเลี่ยงกรรมได้อย่างไรและสิ่งที่สำคัญเลยอย่าลืมทำดีกับเทวดาประจำตัวในโลกมนุษย์ของเราที่ใกล้ตัวเราที่สุดนั่นก็คือพ่อและแม่พ่อและแม่นี่แหละคือเทวดาบนดินที่แท้จริงที่คอยช่วยเหลือดูแลและรักเรามากที่สุดหวังว่าคลิปนี้จะมีประโยชน์กับผู้ที่ได้รับชมรับฟังบ้างไม่มากก็น้อยหากเห็นว่ามีประโยชน์โปรดแชร์ออกไปเป็นธรรมทานสุดท้ายนี้ขออำนาจพระศรีรัตนตรัยสิ่งศักดิ์สิทธิ์ในสากลโลกช่วยปกป้องคุ้มครองท่านทั้งหลายให้แคล้วคลาดปลอดภัยจากภัยอันตรายขอให้เป็นที่รักของสิ่งศักดิ์สิทธิ์ทำอะไรขอให้มีแต่คนช่วยเหลือมีแต่คน
นเกื้อหนุนมีแต่คนเอ็นดูคนอุปถัมภ์ไม่ตกทุกข์ได้ยากไม่ตกต่ำไม่ขัดสนไม่ยากจนร่ำรวยสาธุสาธุสาธุ